คุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสเปเชียลแล้วก็เซอร์ไพรส์มากจริงๆไม่ได้มีชื่อรายการนะเพราะว่าในชาแนลโบกันแล้วก็ไปออนช่องด้วยวันนี้ได้เจอกับน้องฝ้ายฝ้ายวันนี้มาทำอะไรถามก่อนวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาถ่ายแบบให้แบรนด์จียาสีนี่ไงอ่ะพูดถึงแบรนด์จบแล้วขายของให้แล้วนะ ถามหน่อยดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ที่ซีค่ะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นี่ไงอะไรนะ Cleansing Balm ถามหน่อย คือปกติแล้วเราเนี่ยเป็นเขาเรียกบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่ภาพวันหนึ่งเรามาจับแบรนด์ตัวเองฝ้ายมันจะมีความยากความง่ายยังไงโอ้ยากมากโอ้ยากมากทำไมอ่ะยากยากเพราะว่าเราเคยรีวิวแต่แบรนด์คนอื่นนะคะแบบเลวจู่ให้มาทำแบบการตลาดตัวเองแบรนด์ตัวเองบริหารแบรนด์ตัวเองอย่างเงี้ยหนูทำไม่ได้ก็เลยให้พี่สาวมาช่วยเรื่องคิดงงคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยหนูทำไม่ได้อย่างที่บอกไปเราก็ติดตามแล้วเราก็เป็นลูกค้าน้องฝ้ายข้อดีคืออะไรรู้ไหมฝ้ายมันเลิศมากแต่ข้อเสียคือหมดช้ามากไม่หมดสักทีจริงจริงเหรอจริงจุดอ่อนของนางคือจะหมดเร็วๆจะได้ซื้อต่อไงเข้าใจไหมเออพออย่างนี้พอไม่หมดไงคุณผู้ชมขาอย่างจริงๆเราต้องสนับสนุนนะเพราะน้องป้ายเนี่ยถือว่าขยันขายเองรีวิวเองอะไรเองหมดใช่รีวิวเองทำการตลาดเองตัดต่อคลิปเองถ่ายคิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เติบโตเรามีเป้าหมายไหมว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะแบบไปไกลแค่ไหนกับแบรนด์ที่เราทำอะไรเงี้ยหรือว่าท้อไหมไม่อยากทำแล้วเลยนะตอนแรกยอมรับว่าท้อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วว่าท้อเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆไม่มีออเดอร์เลยจริงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคนบอกว่าเป็นแบรนด์หนูแบบติดไอดอลเขาบอกว่าเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนิยามว่าหนูเป็นไอดอลทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วมันไม่น่าเชื่อถือคิดว่าแบรนด์คนดังมันจะขายง่ายไหมที่แรกคิดว่าเป็นคนดังแล้วมันจะขายง่ายแต่พอจริงๆแล้วมันต้องแบบสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าด้วยอะไรด้วยค่ะถามจริงตอนเปิดตัวแบรนด์มาลงทุนไปเท่าไหร่เยอะไหมหลายแสนอยู่ เพราะว่าแบบหนูทำเป็นเวชสำอางด้วยเพราะหน้าหนูเป็นสิวใช่แล้วก็เราก็เทสแบบสูตรหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกโอ้โหถ้าพูดตรงๆนะหน้าหยับเยินหน้าจริงจริงจริงทำไมถึงไม่ทำตัวอื่นที่แบบลิปสติกบัสออนมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ทำไมถึงเลือกที่จะทำคลีนซิ่งก่อนก็เพราะว่าหนูแต่งหน้าทุกวันและหนูก็ต้องล้างหน้าคลีนหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ถามว่าใช้คลีนซิ่งอะไรใช้แบบตัวไหนล้างหน้าสะอาดจังอะไรอย่างเงี้ยที่แรกหนูจะทำลิปสติกแต่ว่าลิปสติกมันซ้ำมันหลากหลายแบรนด์สีมันก็เดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่ใช้ความมีชื่อเสียงของเราให้คนในวงการเพื่อนเน็ตไอดอลดาราที่เรารู้อยากช่วยรีวิวหนูอยากให้คนใช้จริงๆรีวิวมากกว่าไม่รู้นะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูก็รับรีวิวเองอยู่แล้วเราก็ต้องพูดสินค้าเขาดีอยู่แล้วเพราะว่าเราถูกจ้างรีวิวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าให้ลูกค้าเขารีวิวปากต่อปากดีกว่าจริงๆวันนี้กับการเป็นเจ้าของแบรนด์คิดว่าเราประสบความสำเร็จไหมยังค่ะมันยังขาดอะไรหรือมันต้องเพิ่มอะไรอะไรเงี้ยมันยังขาดอะไรหลายอย่างเพราะว่าตัวหนูทำคนเดียวแล้วหนูก็คิดว่าหนูยังเด็กเกินไปในตรงนี้ต้องแบบว่าฝึกฝนอะไรหลายอย่างแล้วก็พัฒนาอีกหลายอย่างเลยทั้งการบริหารทั้งเรื่องการตลาดทั้งเรื่องการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้วางแผนแบบได้ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายไหมไม่มีตัวแทนจำหน่ายเอ้าเหรอเหตุผลทำไมถึงไม่ใช้ตัวแทนเหตุผลเพราะว่าบางคนมารับไปเนี่ยแล้วเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนแล้วบางคนเขาคิดแค่ว่าแค่โพสต์ลงก็ขายได้แต่สำหรับหนูมันไม่ใช่แค่นั้นหนูไม่อยากให้เขาเอาทุนตรงเนี้ยมาจมกับของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีคนมาขอแบบเฮ้ยฉันอยากขายไหมมีเยอะเลยแต่ว่าหนูไม่รับหนูคิดว่าหนูขายคนเดียวสบายใจกว่าขายไม่ได้มันก็ตัวหนูขายได้มันก็ตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้ไม่ต้องมาหนักใจว่าเฮ้ยทำยังไงดีตัวแทนขายไม่ได้แล้วหนูก็แบบไม่อยากปล่อยให้ตัวแทนแบบขายไม่ได้อะค่ะมันอาจจะเป็นการตลาดอีกแบบนึงที่แบบว่าเฮ้ยขอดูคนเดียวไปก่อนใช่ขอใช้พื้นที่ตัวเองไปก่อนแต่มีคนบอกว่าให้รับตัวแทนไวๆเพราะว่ามีตัวแทนแล้วรวยเร็วไอ้รวยเร็วรวยเร็วจริงแต่ว่าถ้าเกิดรับตัวแทนไปอย่างเงี้ยแล้วเขาขายไม่ได้เราทำยังไงใช่ไหมคะเพราะว่ายอมรับเลยว่าแบรนด์หนูเนี่ยยังไม่ติดตลาดแล้วก็ไม่ติดกระแสเคยปรึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการทำแบรนด์ไหมอย่างเช่นเจ้าของแบรนด์หลายๆคนที่เขามาจ้างเราแล้วขอปรึกษาการตลาดหน่อยได้ไหมคะหนูทำแบรนด์ตัวนี้เคยมันต้องอย่างเราขออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็ทักไปมั่วซั่วไปหมดเลยเขาก็บอกว่าถ้าทางที่ดีอ่ะอยากให้ทำเองก่อนอยากให้ลองเองก่อน
ใช่หนูก็เลยโอเคหนูมาถูกทางแหละนานหรือยังตอนนี้นานหรือยังที่ทำจากวันนั้นที่ลงทุนจนถึงวันนี้4เดือนละค่ะก็ถือว่าซับเซตนะขายได้เยอะไหมขายได้เยอะไหมขายได้พันกว่ากระปุกแล้วก็ถือว่าเยอะนะได้อยู่ซึ่งบางคนอะอย่างนี้ดีกว่าทำมาทั้งปียังขายไม่ถึงพันกระปุกเลยอย่างเงี้ยแต่เรานี่เกินพันก็ถือว่าแตกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเกินคาดหนูว่าที่แรกหนูคิดว่า3เดือนอาจจะขายได้แค่แบบ300กระปุกอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่อย่างนี้อยากจะทำโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาไหมหรือว่ายังขอลุยคินซิ่งตัวนี้ต่ออยากจะทำโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาค่ะแล้วก็คินซิ่งตัวนี้ก็จะชูด้วยเพราะว่าเป็นตัวแรกของบริษัทเพราะหนูเปิดเป็นบริษัทตัวเองเลยเหนื่อยไหมอายุแค่นี้แล้วก็เป็นทั้งเจ้าของบริษัทเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์เป็น CEO ตัวน้อยๆคนนึงอะไรเงี้ยเหนื่อยค่ะเพราะแบบว่ามีคนแบบเอาจริงๆมีคนคอยซ้ำเราเยอะมากพอเราบอกว่าจะเปิดตัวแบรนด์มีแต่คนบอกว่าแบบจะไปได้ไกลแค่ไหนขนาดคนปกติเขายังทำไม่รอดเลยอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าเก็บเอาคำพวกนั้นมาคิดเนี่ยแต่พี่เชื่อวันหนึ่งฝ้ายจะยืนอยู่ในจุดที่สูงๆแล้วแบบมีตัวแทนแบบอุ้ยเป็นพันคนแล้วตกมาแล้วเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยถูกค่ะวันนั้นมีฉันไหมมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมีแบรนด์แบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะเก็บประสบการณ์ไปก่อนค่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้ทั้งเรียนทำแบรนด์แต่จะเรื่องหัวใจอะไรอีกแล้วแบ่งกันยังไงหัวใจอะไรหัวใจไม่มีหัวใจอะไรจริงๆติดตามฝ้ายนะแอบติดตามฝ้ายนะฝ้ายก็เป็นคนหนึ่งที่หนึ่งขยันมากใช่ไหมทำงานเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็แบบโพสเรื่องหัวใจบ้างคิดตอนนี้ก็นิดหน่อยก็มีถามได้ไหมถามได้คือจริงๆอ่ะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยพอเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะเจอรักแท้ไหมเราจะมีใครที่รักเราสักคนไหมหรือว่าเราจะรักใครสักคนจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอก็หนูว่ามันมีนะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงถามว่าตอนนี้มีไหมก็เวลาชอบใครสักคนนึงเราบอกเขาไหมเราก็บอกอ้อมๆด้วยความที่เราเป็น LGBT ด้วยเคยโทรไปบอกอ้อมหมายถึงชอบอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ก็แบบว่าถามเป็นทำอะไรอยู่แบบเหนื่อยไหมได้ อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราเป็น LGBT ด้วยแล้วก็แบบเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงคือชอบสาวหล่อมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้มีความเขินอายหรือว่าเพราะมันผู้หญิงเหมือนกันแล้วเวลาไปแอลเขาเราส่วนใหญ่จะเป็นคนไปแอลเขาหรือว่าเราไปตอกเขาคือแบบแค่ได้ตอกก็สบายใจแล้วใช่ก็ไปตอกเล่นๆอยากเท่ากับได้ก็เอาผู้อย่างเงี้ยผู้ชาย LGBT ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสาวหล่อที่เวลาไปตอกเขารู้ไหมว่าเราเป็นคนดังเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะรู้ส่วนใหญ่จะรู้แต่ว่าใจหนูไม่อยากให้รู้เลยทำไมอ่ะก็ใช้ความดังเนี่ยเข้าไปแทรกซึมกลัวมันนกแล้วมันหน้าแตกแต่ก็ตอบไปเรื่อยก็ตอบไปเรื่อยหนูก็เป็นคนที่แบบไม่นิ่งอยู่ไปเชื่อเรื่องความรักไหมเชื่อค่ะเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งที่ไปยืนข้างเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าจะช้าจะอะไรก็ขึ้นกับเวลาอยู่กับพัดจัดสรรสเปคยังไงอัลฟ่าสเปคยังไงสเปคของหนูอ่ะไม่มีสเปคมันไม่มีสเปคคืออย่างเช่นแบบว่ามันเป็นสเปคกันแบบว่าชอบคนอายุมากกว่าสาวหล่ออายุมากกว่าใช่อายุมากกว่าจะต้องตัวสูงตาเข้มผิวเข้มหรือตีแบบเกาหลีอะไรเงี้ยหรือฝรั่งอะไรเงี้ยชอบคนสูงชอบคนสูงกว่าแล้วก็อายุมากกว่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นตัวเล็กของเขาอะไรเงี้ยเวลาถ้าอยากชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเวลาไปตอกเขามันฟินยังไงฝ้ายโอ้ยแม่นี่ถามอะไรไม่คือแบบมันฟินแบบว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างนึงเลยที่เราแอบชอบเขาแล้วเราแบบอยากแค่กูดมอร์นิ่งตอนเช้าแล้วก็กูดไนท์ก่อนนอนแค่นี้ก็ฟินแล้วมั้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วเคยแบบสมมติว่าถ้าเราแบบตอบไปแล้วเขาแบบเฮ้ยทำไมไม่อ่านไลน์เราหรือทำไมไม่ให้ความเป็นคนไม่ตามอ๋อถ้าไม่ตอบหนูก็ไม่ตอบเหมือนกันเพราะส่วนตัวหนูไม่ตอบแชทใครอยู่แล้วฉันก็เชิดหนูก็ตอบแชทแม่ไปละจริงหนูก็ตอบเหมือนกันต้องจิกจิกๆแล้วไปจิกหน้าใหม่ขนาดแม่ทักมาซื้อคลีนซิ่งบาร์มหนูแม่ยังโทรมาเลยต้องจิก จริงๆวันนี้สนุกสนานนะคุยกับฝ้ายก็ได้มุมมองใหม่ๆตั้งแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะถ้าใครได้ติดตามฝ้ายจริงๆเนี่ยเรื่องแรงบันดาลใจอ่ะฝ้ายมันมีเต็มร้อยอยู่แล้วไปติดตามได้ทุกสื่อเลยแต่ว่าวันนี้เราก็เห็นฝ้ายในอีกมุมนึงของการเป็นนักธุรกิจแล้ววันนึงเธอก็จะเติบโตแล้วก็ในเรื่องของความรักทุกคนก็มีความรักได้ความรักไม่ผิดผิดที่ความรักเมื่อไหร่จะเลือกเราสักทีผิดที่เมื่อไหร่มันจะมาสักทีเปย์ไหมไม่เปย์ค่ะไม่เปย์เพราะว่าถ้าชอบแล้วไม่เปย์หรอแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเอาไม่รอดเลยอุ้ยที่เศรษฐีนี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาฝ้ายตอนนี้อยากให้ฝากให้กับคุณผู้ชมอยู่ที่กำลังดูอยู่ในคลิปนี้แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของฝ้ายซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไง
ต่ถ้ามีคนสั่งซื้อที่ตอบเองปะตอบเองค่ะแล้วถ้าเขาเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะตอบอะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีข้อความลูกค้ากดอ่านอ๋อรู้เลยอ๋อข้อความลูกค้าคืออ่านแต่ถ้าข้อความแบบแอลทั่วไปอะไรเงี้ยไม่อ่านไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอ่านจะไม่ค่อยตอบแชทยืมเงินก็ไม่อ่านเอาวันนี้ค่ะฝากให้น้องฝ้ายฝากไหนละกันค่ะก็ฝากผลงานของฝ้ายนะคะตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ D-Tag อยู่โฆษณานะคะก็ไปดูกันได้ที่เพจ D-Tag เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝ้ายก็เป็นเจ้าของแบรนด์ Cleansing Balm อยู่ก็ใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดคุณฝ้ายไปได้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ราคา390บาทค่ะ2กระปุกส่งฟรี2กระปุกส่งฟรีใช่ค่ะไม่ควรสั่ง1กระปุกแต่ใช้1กระปุกให้หมดก่อน อันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายมากๆขอบคุณค่ะ